กลับมาช่วงนี้นะครับกับช่วงกูรูมืออาชีพนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกเลยว่าอันเนี้ยเป็นขนมของอาจารย์ยิ่งศักดิ์ที่แบบสุดยอดมากๆผมชอบมากๆด้วยไอเดียและคอนเซ็ปต์บัตเตอร์เค้ก DIY ครับคุณผู้ชมครับหลายคนเจอปัญหาอุ๊ยวันเกิดคนนั้นครับงานแต่งคนนี้อยากมีของฝากแต่อบเค้กไม่เป็นผู้ช้ำใจอยากได้ของอร่อยอ่ะแล้วก็อยากมีกิมมิคว่าตัวเองทำเองนิดนึงเนี่ยเป็นของที่ตอบโจทย์มากๆเลยค่ะเราชอบมากก็เราสองคนน่ะสกิดป้าตลอดเวลาว่าทำเถอะเค้ก1ตัวที่ตัดห่อออกมาเสร็จปุ๊บอ่ะให้คนซื้อไปเขาแต่งหน้าขนมเองอ่ะคุณผู้ชมคะคือบัตเตอร์เค้ก DIY นั่นเองจ้ะนี่ครับ DIY เนี่ยก็คือ Do It Yourself นะครับก็คือคุณสามารถทำของคุณเพิ่มเติมได้เลยนี่เอาเป็นว่ากังวลแค่ข้อเดียวนะว่าสวยหรือไม่สวยคือสวยไม่สวยไม่เป็นไรแต่อร่อยแล้วออกมาจากใจเนี่ยคือเป็นใช่ อร่อยแน่นอนเพราะบัตเตอร์เค้กสูตรนี้เป็นบัตเตอร์เค้กสูตรของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวเรานะคะพร้อมให้คุณอิ่มอร่อยในทุกเทศกาลแห่งความสุขเลยค่ะคุณฉีกซองออกมานะคะเปิดกล่องฉีกซองออกมาเนี่ยคุณจะได้บัตเตอร์เค้กแบบนี้เอามาแต่งเพิ่มได้เลยคุณจะใส่ครีมใส่ท็อปปิ้งต่างๆหรืออุ่นร้อนเนี่ยนะคะแล้วหั่นพร้อมเสิร์ฟความอร่อยให้กับทุกคนแล้วค่ะแบบนี้เลยใช่แล้วล่ะครับต้องบอกว่าอันนี้นะครับเป็นบัตเตอร์เค้กสูตรพรีเมียมเลยนะครับเนื้อเนียนละเอียดมากๆสังเกตนะดูหน้าตัดนะฮะคุณผู้ชมแล้วมันมีความหอมนมเนยแล้วรอบนี้เนี่ยมาในขนาดนี้เลยนะครับพิมพ์ประมาณ7นิ้วเวลาเอามาทำทานเนี่ยมันพอดีคนเลยกินง่ายเก็บง่ายแต่งก็ง่ายนะครับอันนี้สั่งเค้กบัตเตอร์เค้ก DIY ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มานะครับ1ก้อนแบบนี้เฮ้ยช่วงนี้เทศกาลละเราจะแต่งหน้ายังไงง่ายๆได้ไหมครับเรามี2ไอเดียมาฝากคุณผู้ชมค่ะไอเดียที่1เป็นช่วงเทศกาลเนี่ยช่วงนี้เป็น Early Christmas ใช่ครับผมครับล่วงหน้าเดือนหนึ่งไปเลยค่ะคุณขามาเปิดด้วยขนมที่แต่งหน้าเป็นแบบคริสต์มาสนะเรามีไอเดียมากมายนะครับใครมีแบบไหนมีไอเดียยังไงมาแชร์กันได้นะครับแต่วันนี้เดี๋ยวเจ๊ๆนานาจะลองดูว่าถ้าสมมติว่าเข้าใกล้เทศกาลแล้วหรือเป็นวันพิเศษจะแต่งหน้าง่ายๆยังไงนะครับบีบกลมจุด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 จะเป็นคริสต์มาสหรือวันเกิดลองทำวิธีนี้แบบพวกเราก่อนนะคะอันนี้คือง่ายที่สุดคุณไม่จำเป็นต้องมีทักษะการเรียนทำเบเกอรี่เลยแต่ถ้าเกิดไม่มีแล้วอยากได้เนี่ยนะมาเรียนกับพวกเราได้อันนี้คือแบบเปรียบเสมือนหิมะปะแล้วแต่จินตนาการมันอยู่ที่ไอเดียด้วยนะอ่ะได้1อันแล้วใช่ไหมคะหัวต่อไปหัวดาวแบบนี้นะคะก็บีบไปแบบง่ายๆอย่าคิดมากยังไงมันก็สวยและอร่อยแน่นอนอยู่แล้วโอ้ใครจะไปคิดนะครับคุณผู้ชมครับได้เค้กมาแบบนี้นะคุณพ่อคุณแม่คุณลูกนะสามารถมาช่วยกันแต่งได้นะอย่างเจ๊เจ๊นี่แต่งปุ๊บบีบทีมปุ๊บมาเพ็ดดี้มาใส่ตุ๊กตุ่นได้เป็นแบบกิจกรรมร่วมกันในครอบครัวนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่สามารถให้ทุกคนน่ะเขาเรียกว่ามีความทรงจำร่วมกันนะผมว่าเออแล้วว่ามันเราว่ามันเป็นไอเดียที่ง่ายมากเลยค่ะ DIY จริงๆง่ายๆ DIY Do it yourself ครับเราจะเริ่มจากอันที่1ก่อนของเราคือเราแต่งเป็น Merry Christmas เนาะที่เราบอกเป็นขนมตามเทศกาลปักนะคะตัวรีดคริสต์มาสรีดลงไปมีซานต้าเนี่ยคุณปัก Merry Christmas ลงไปแบบนี้นะคะซานต้าสโนว์แมนอุ๊ยน่ารักนะครับเนี่ยทำเป็นเล่นไปของทั้งหมดทานได้ยกเว้นตัวนี้นะคะเอาออกก่อนรับประทานนี่แบบนี้ติ๊งๆได้เดอะแก๊งแล้วเพิ่มสีสันให้สวยงามโรยลูกปัดนะคะลูกปัดนี้มันเป็นลูกปัดทานได้นะใช่โอ้ทานไม่ได้หยิบออกลำบากเลยเท่ดีหลายเม็ดด้วยต้องนับสวยงามครับแบบนี้จากนั้นเนี่ยนะคะลูกปัดดาวนี่สวยนะสะท้อนแสงนิดนึงนะครับอ้าวคุณนี่ไม่ใช่เรื่องเล่นๆต้องบอกว่าคุณผู้ชมที่บ้านมีแบบไหนอ่ะแบบนั้นได้เลยนะคือเราทำเองที่บ้านง่ายๆสบายๆนะครับแล้วเนี่ยอยากจะบอกว่าพอคริสต์มาสใช่ไหมมีแบบใบสีเขียวอย่างเงี้ยใบสนดอกไม้ไอซิ่งใบไม้ไอซิ่งนะครับวางเพิ่มได้เลยค่ะซื้อได้ตามร้านเบเกอรี่เนี่ยคุณลงทุนทีเดียวมีของครบมันง่ายแล้วมันก็น่ารักมากอ่ะโปรยไอซิ่งนิดนึงค่ะเป็นหิมะใช่แล้วเขาก็จะมีความเงาๆออกมาด้วยหลังจากที่โรยแล้วเสร็จแล้วนะก้อนแรกเป็นไงแป๊บเดียวนะคุณผู้ชมนะไม่ถึง2นาทีเป็นอีกหนึ่งไอเดียขายของก็ได้นะใครที่ยังแบบไม่มีพื้นฐานการแต่งหน้าเค้กซื้อตัวไอซิ่งแบบนี้วางไว้คุณสามารถทำเค้กขายอร่อยๆได้เลยวางในร้านกาแฟตัวเองได้ชิ้นต่อไปวันเกิดทำยังไงดีอะแบบง่ายที่สุดเนี่ยนะคะวางดอกไม้ทานได้นะคะเดี๋ยวนี้ก็หาซื้อได้ไม่ยากนะครับตัวดอกไม้นี่มินิมอลคุณแล้วมันง่ายมากง่ายจริงๆอยากให้มันหวานขึ้นอีกหน่อยคุณเอาดอกไม้สีอื่นใส่เพิ่มได้ตัวนี้มีดอกไม้ไอซิ่งด้วยค่ะเนี่ยคุณวางแค่นี้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่ไอเดียตัวอย่างนะคุณผู้ชมนะคุณผู้ชมซื้อไปยกก้อนแบบเนี้ยโอ้โหผมมั่นใจว่ามีอีก108ไอเดียเลยจะแต่งแบบปาดเรียบสวยงามนะครับมาตกแต่งทีละนิดก็ได้หรือจะมาหั่นนะครับทานคู่กับซอสช็อกโกแลตซอสสตรอเบอรี่ได้หมดเลยนะเพราะว่าบัตเตอร์เค้กอันเนี้ยเรียกว่าเป็นเค้กอเนกประสงค์อ่ะคือจะเอาไปทำแบบไหนรสชาติแบบไหนก็อร่อยแน่นอนนะครับเพราะว่าอันนี้นมเนยแท้ๆเลยครับต้นลูกปัดสีเนี่ย
เนี่ยคุณดูสิหรือถ้าเกิดเนี่ยอยากเพิ่มผลไม้สดจะเป็นแบบเลมอนจะเป็นบลูเบอร์รี่หรืออะไรเงี้ยโอ้โหคุณก้อนนี้ขายได้เป็นพันอันนี้คือเพิ่มมูลค่าอีกนะฮะเป็นเลมอนนะครับฝานบางๆแบบนี้เลยนี่หลายคนบอกว่าเอ้ยแล้วถ้าซื้อมาปุ๊บเนี่ยนะลองหั่นมาแต่งก่อนสักครึ่งนึงนะก็ถือว่าแหวกแนวนะฮะแต่งเค้กก่อนครึ่งนึงทำได้อีกครึ่งนึงเก็บเนี่ยคุณผู้ชมนะเอาเค้กเนี่ยเก็บใส่กล่องพลาสติกปิดสนิทนะครับแช่เย็นเก็บได้2สัปดาห์เลยหรือว่าถ้ามีตู้แช่แข็งเข้าแช่แข็งได้เลยนะเก็บได้เดือนนึงเลยครับส่วนตัวนะถ้าเกิดว่าแบบอยากจะฝึกแต่งหน้าเค้กแบบเป็นชิ้นจริงๆอ่ะแล้วแบบต้องขายอ่ะต้องโอ้โหต้องขายสมมุตินะแบบเปิดอยู่ร้านกาแฟแล้วแบบมีคนอยากได้เค้กคุณหั่นเป็นชิ้นแล้วคุณแต่งทีละชิ้นก็ได้หั่นเป็นชิ้นเลยสามเหลี่ยมเออหั่นเป็นสามเหลี่ยมแล้วคุณแต่งทีละชิ้นที่เหลือคุณแช่แข็งคุณจะได้ครีมสดๆใหม่ๆแต่งหน้าใหม่ๆผลไม้ใหม่ๆแต่ละเพราะคุณต้องรู้อยู่แล้วของพวกนี้คุณเก็บปุ๊บเนี่ยผลไม้ก็จะไม่สวยเนี่ยคุณแต่งเป็นชิ้นก็ได้คือซื้อเค้กไปทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละคุณขาอร่อยพูดกันขนาดนี้นะครับโชว์กันขนาดนี้บัตเตอร์เค้ก DIY ของอาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวเรานะครับฟรุตตามิน่านะฮะอันนี้นะครับ1ก้อนขนาด1ปอนด์ครึ่งนะครับสั่งกันได้เลยนะครับราคามิตรภาพนะฮะเพียงแค่650บาทพร้อมส่งฟรีนะครับที่สำคัญมาในแพ็กเกจิ้งสวยงามแบบนี้เลยนะคุณผู้ชมนะนี่ DIY Do It Yourself เอาไปทำได้หลากหลายแบบเลยนะครับวันนี้ Cooking Guru หมดเวลาลงแล้วค่ะคุณผู้ชมค่ะกลับมาติดตามความสนุกแบบนี้ได้ใหม่นะคะทุกวันอังคารเวลา 9:40 น.ทางช่อง8กดเลข27นะคะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ